ับผมเด็กชายเมธาสิทธิ์บุญเผยครับชื่อเล่นชื่อน้องข้าวปั้นครับอายุ9ขวบครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับข้าวปั้นตอนนั้นที่มาอายุเท่าไหร่นะลูก7ขวบครับครับตอนนี้ยังปั้นดินน้ำมันอยู่ถูกไหมคะไม่ครับเปลี่ยนเป็นดินเกาหลีแล้วครับครับดินเกาหลีต่างจากดินน้ำมันยังไงต้องใช้เวลาในการปั้นค่อนข้างเร็วครับอ๋อมันจะคืนตัวเร็วกว่าใช่ไหมคะใช่ครับครับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนนะครับก็ดินน้ำมันละลายง่ายครับแล้วก็ดินเกาหลีคงทนครับครับทุกวันนี้ปั้นแล้วเอาไปมีเอาไปขายอะไรอย่างนี้บ้างไหมลูกมีครับขายที่ทางช่องทางไหนลูก Facebook ครับแล้วก็ทางไลน์นะคะ Facebook ชื่อกันนิกาพุทธศิลป์ครับกันนิกากันนิกาพุทธศิลป์อ๋อกันนิกาโอ้ยนี่ๆๆอธิบายรูปนี้หน่อยโอ้ยสวยโอ้โหอุ๊ยสีสวยมากเลยครับอันนี้คือพญานาคถูกมั้ยฮะใช่ครับขนาดมันขนาดไหนฮะช่วยๆทํามือให้หน่อยฮะเพราะมันอยู่ในรูปประมาณนี้ครับโอ้โหอันนี้เป็นดินน้ำมันหรือว่าดินเกาหลีแล้วลูกดินเกาหลีครับอ๋อนี่คือดินเกาหลีแล้วเหรออ่าซึ่งนี่จะอยู่คงตัวได้นานขึ้นใช่ครับนานแค่ไหนคะลูกนานตลอดแทบจะตลอดไปเลยฮะอ๋อมันก็คือเหมือนเครื่องปั้นนั่นเองนะโอ้เนี่ยเนี่ยกวนอิมป่ะทำไมกวนอิมครับโอ้โหดูความพลิ้วสินี่คือฝีมือเข้าปั้นเลยเนี่ยโอ้นี่นี่โอ้โหพระพิฆเนศครับนี่ที่มันเป็นสีแบบนี้เนี่ยมันเป็นสีจากดินเกาหลีเลยหรือว่าเราทาสีเพิ่มลงไปครับก็ถ้าเป็นองค์พระพิฆเนศก็เป็นดินเกาหลีเลยครับส่วนที่เป็นสีทองก็ทาสีครับโอ้สวยจังสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับรวมๆเนี่ยทุกวันนี้มีสั่งเข้ามาเนี่ยเฉลี่ยตกเดือนหนึ่งเคยได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 ฮะเหรอต่อเดือนใช่ไหมฮะลูกใช่ครับต่อเดือนเนาะอัน 2,000 3,000 นี่ได้อย่างเงี้ยทุกเดือนไหมหรือว่าเดือนไหนที่พิเศษก็ได้อันนั้นก็ได้เป็นบางเดือนครับบางเดือนก็ไม่ถึงใช่ไหมใช่ครับแล้วเงินที่ได้มาลูกเอาไปทำอะไรครับก็มีค่ารักษาแม่ครับคุณแม่ไม่สบายเป็นอะไรลูกก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งครับเดือนสิงหาค่ะเริ่มรู้สึกเหมือนมันมีก้อนอะไรที่หน้าอกก็เลยแบบก็คลำแล้วก็ไปตรวจหมอบอกว่าให้ตัดไปวินิจฉัยอาจจะเป็นก้อนซีสต์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอตัดออกไปแล้วหมอก็เอาก้อนเนื้อนั่นแหละไปตรวจแล้วหมอก็บอกว่าเออมันเป็นเนื้อร้ายนะแล้วทีนี้หมอก็เรียกแฟนมาคุยว่าอาจจะต้องตัดแฟนก็เลยบอกว่าตัดเลยเอาชีวิตไว้ก่อนก็เลยตัดตอนแรกที่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งเต้านมรู้สึกตกใจมากเลยครับก็คิดว่าจะทำยังไงดีให้แม่หายครับแล้วก็ไปปลอบใจแม่ครับปลอบใจอยู่เรื่อยเลยครับรายได้ก็มาจากแฟนค่ะก็มาจากแฟนแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มาจากน้องคือน้องเนี่ยจะตอนหน้าที่ 2-3 เดือนเนี่ยน้องจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะพอมีรายได้จากน้องขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าขอบคุณในช่วงระยะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราดาวแล้วนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราแบบมันวิกฤตแล้วนะทั้งสุขภาพเอ่ยทั้งรายจ่ายภาระรายจ่ายในครอบครัวที่มันค่อนข้างที่จะแบบเพิ่มขึ้นนะคะเรียกว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเพราะว่าโควิดเราก็ทำรายได้ไม่มากคือถ้าไม่ได้เขานี่คือถ้าไม่ได้เขาก็ค่อนข้างแย่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครฟ
ังอยู่ตรงนี้ อยากสนับสนุนน้องข้าวปั้นนะครับติดต่อณตอนนี้ชื่อเพจอะไรขออีกทีนะลูกกันนิกาพุทธศรีครับเพจของแม่แล้ววันนี้ต้องมาโชว์ฝีมืองานปั้นที่ต้องเหนือกว่าคราวที่แล้วนะครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกเงินเอาไปรักษาแม่ให้หายครับโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้เลยช่วยครับนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะลุยพร้อมครับป้าสวัสดีลูกสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปยังไงลูกความรู้สึกดีใจมากกว่าเดิมดีใจเพราะอะไรลูกว่าเดี๋ยวก็ได้รักษาแม่แล้วค่ะอันนี้คือความฝันที่เขาตั้งใจอยากจะมานำกลับไปก็คือเป็นทุนในการไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่ครับพวกเราให้กำลังใจเขาปันเช่นกันนะลูกนะสู้ๆๆๆขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ทำภารกิจจะมีโจทย์ยากหน่อยที่ให้โจทย์ยากเพราะว่าเวลาหนูชนะโจทย์ได้หนูจะภูมิใจว่าหนูก้าวไปอีกขั้นนึงครับรอนะลูกนะทีมงานครับเชิญครับคณะกรรมการครับเนี่ยครับคือดินเกาหลีครับอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยครับสีเขาสดมากเลยนะครับเขาปั้นลูกครับซื้อให้ลูกเล่นมาจะให้กรรมการคนหนึ่งปั้นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วหนูจะต้องต่อยอดเติมจากสิ่งที่ท่านปั้นกรรมการมี3คนนะลูกคนไหนหนูกังวลสุดลูกไม่กังวลเลยค่ะไม่กังวลเลยเยี่ยมมากลูกงั้นรายการขอเลือกคนที่รายการกังวลสุดนะลูกนะพี่หมายครับครับพี่ช่วยปั้นโครงขึ้นมาอะไรก็ได้แล้วน้องเขาจะต้องแก้ไขให้มันงดงามยิ่งขึ้นแต่งเติมให้สวยงามยิ่งขึ้นจากโครงที่มีขึ้นผมจะทำเป็นศิลปะแนวแอบสแตรคแอบสแตรคนี่คือต้องตีความใช่ครับเชิญครับพี่เขาเป็นนะเขาเป็นนะเขาเป็นนะเขาดีใช่เลยเขามาแล้วนะมันเป็นศิลปะพี่นี่ไงนี่ไงก็มีเสียงมีอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อฮะเพื่อหนูฉันจะได้ขึ้นง่วงกันถนัดแนวแอบสแตรคคือคนที่ถนัดแนวแอบสแตรคส่วนหนึ่งก็คือว่าจินตนาการสูงมากแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะการปั้นไม่เป็นปั้นไม่เป็นต้องอ้างแอบสแตรคเดี๋ยวคนจะรู้ว่าสิ่งที่ผมปั้นมาเนี่ยคืออะไรอ่ะแอบสแตรคครับผมคืออะไรของคุณนะคุณน้อยนี่คือเดี๋ยวนะมอเตอร์ไซค์วิบากมันจะเกินไปไหมลูกดูสภาพเลยได้ไหมลูกนะฮะพี่เอาอย่างนี้เหรอผมบอกเลยนี่คือแอบสแตรคที่มาจากจิตก้นบึ้งจากวิญญาณของผมคุณครับพาศิลปะชิ้นนี้ไปให้น้องเขาแก้พี่เอาแล้วจริงใช่ไหมเอาแล้วเชิญนะผมนึกแทนน้องผมไม่ออกเลยว่าผมเชื่อว่าปั้นเป็นปะการังเถอะลูกนี่คือบอกได้เลยมันมีส่วนที่สวยงามอยู่คุณยังมองไม่เห็นแค่นั้นเองเขาปั้นลูกนึกไม่ออกเลยว่าหนูจะไปไงต่อลองพิจารณาลูกจากโครงเนี่ยลูกเดี๋ยวจะมีดินมาเพิ่มหนูต้องยึดโครงนี้ไว้แล้วสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จากโครงนี้นี่น้องตาลอยขอโทษตาทำไมลอยๆฮะลอยเลยเป็นใครก็ตาลอยพี่ทีมงานครับไปซุปขอดินเพิ่มสู้ๆครับขอปั้นสู้ไหมลูกครับได้ไหมลูกได้ไหมพี่เขายิ้มแล้วเขายิ้มแล้วเอาเลยลูกลุยเลยลุยเลยได้ไหมลูกลุยเลยครับทำเลยครับและตอนนี้น้องข้าวปั้นก็นึกออกแล้วว่าจะปั้นชิ้นงานต่อจากพี่หอยเป็นอะไรซึ่งในผลงานครั้งนี้ทีมงานก็ให้เวลาน้องอย่างเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วโครงสร้างที่พี่หอยได้ทำไว้จะยังอยู่หรือไม่แล้วผลงานชิ้นนี้จะออกมาสวยงามขนาดไหนไปชมกันต่อได้เลยครับเปลี่ยนสีแล้วมีเพิ่มสีแล้วครูแต่ดินน่าจะดูเลอะน้อยกว่าดินที่เราซื้อตามดูไม่เปื้อนเจ้ามันเหมือนไม่เปื้อนมือแม่นะครูนะใกล้เสร็จไหมลูก
เสร็จแล้วให้เหลือแต่ตกแต่งแล้วครับหัวนี่ละเอียดมากอ่ะโอ้เติมก็ถึงแล้วเนี่ยเสร็จเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วครับศิลปินวางบนมือพี่สุขครับเราเรียกงานชิ้นนี้ว่าสัตว์ในจินตนาการครับสัตว์ในจินตนาการครับโอ้สัตว์ในจินตนาการสวยงามนี่คือเป็นไงฮะมี4ทิศนะฮะใช่ครับมีสัตว์แต่ละตัวด้วยครับอือ4ทิศเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงเด็กเขามีความสามารถฮะเขาสามารถแก้ไขไอพีได้ชื่นชมครับใกล้ๆครับพี่จำอันเดิมไม่ได้ทีเดียวเชียวอยู่ในโครงเดิมครับพี่ครับผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแล้วตรงกลางที่เป็นสีส้มนี่คืออะไรอะลูกเออวัชระครับเป็นยังไงลูกวัชระอาวุธสร้างสายฟ้าครับโอ้ขอบคุณครับยอดครับพี่ป๋องสักก้อนไหมพี่ให้ไปผมนะฮะลองสักก้อนพี่แต่ผมไม่ได้มีความเก่งสามารถศิลปะเลยนะลองดูพี่เราขึ้นแบบเนี้ยรู้น้องจะไปต่อได้ไหมครับค่ะครับลองดูนะลองดูนะรบกวนครับทีมงานครับแต่ผมอาจจะไม่ได้แอปแตกอะไรแบบเขานะเพราะว่าผมไม่ได้มีหัวงานศิลปะแบบเขานะนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมครับผมพึ่งพาใครได้บ้างครับผมนึกว่าพี่ป๋องจะพึ่งได้ซนพอๆกับพี่หอยเลยผมยังเข้าใจว่าเหมือนนี้มันต้องติดไปที่มันจะต้องแบบแปะอย่างนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเด้งไปไกลขนาดนั้นผมไม่ได้แกล้งหยอกผมรู้ผมนี่ผมได้ละมาแนวผมนะเป็นแนวกะโหลกอะไรป่ะเออคุณรู้อ่ะเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะนี่ฮะนี่พอได้ไหมนี่เป็นอย่างนี้ผมไม่ได้เก่งนะนี่เป็นคอนะแล้วอันนี้เป็นหัวแล้วก็มีตาครับมันเรียลลิสติกเกินไปป่ะมันเป็นหัวกะโหลกมีคออะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูว่าน้องจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรได้ครับศิลปินไหวไหมครับคิดนานไหมลูกไหวไหมลองคิดดูลูกระหว่างอันนั้นกับอันนี้เนี่ยรู้สึกหนักใจอันไหนมากกว่ากันอันนั้นแต่ว่านี้ง่ายแล้วไม่มีพวกอะในสังคมได้แล้วอันนี้ง่ายแล้วถ้าได้ไปเลยลูกนี่คิดออกแล้วเหรอเห็นไหมมันง่ายไงตอนที่พี่ทำอะผมเหลือบตาไปมองเขาเขายิ้มเลยนะง่ายเลยใช่ไหมเหมือนเขารู้สึกว่ามันง่ายผมก็เห็นว่าเจองานยากมาแล้วก็เลยคิดว่าเอางานที่ผมคิดว่าน่าจะแบบเป็นออกแนวหัวก็โหลกผีดีกว่างานยากอะก็ไม่ใช่แปลว่าดีนะพี่เอาละฮะแล้วงานง่ายก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีพี่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนผมว่าดีก็ได้คุณป๋องผมว่าเราไม่มีพวกหรอกเขาเหมือนจะมีพวกเขาไม่เห็นเขาข้างใครเฮ้ยอะไรอ่ะโครงพี่ป๋องยังไม่เสียนะครับยังอยู่ครับเป็นหัวกะโหลกแล้วมีคอส่วนของที่เป็นเสียนป่ะคือพี่มองว่าเป็นหัวครับคอเนี่ยใช่น้องแปลงเป็นเสียนพระพิฆเนศอันนี้น่าจะสนุกกว่าดิ้งมันของนะเดิมเราอ่ะผมว่าสีความสดนะครับความสดใช่ใช่ใช่ช่วยเยอะเลยนี่ลุกขึ้นยืนแล้วนะโอ้ยก็ต้องมีการเก็บรายละเอียดอีกหน่อยนี่คือจากโครงของพี่ป๋องใช่ครับเป็นหัวกับเป็นคอใกล้ๆหัวกะโหลกคือของพี่หอยว่าสวยแล้วนะแต่ผมว่าของพี่ป๋องนี่เข้าขั้นอัศจรรย์เลยอ่ะสวยแล้วครับโอ้โหขอบคุณครับโอ้สวัสดีครับน้องแต่งเติมจินตนาการแล้วก็ทำให้กลายเป็นเสียนของพระพิฆเนศครับสวยฮะสวยโอ้ดูสิครับใหญ่เลยโอ้สวยงามมากโอ้โหนี่คือแบบสวยสวยสวยพี่ซุปครับนี่คือการปั้นแบบไม่มีแบบอะครับพี่ลองดูครับว่าต่างจากที่พี่ขึ้นตอนแรกไปเยอะไหมต่างเยอะมากครับแต่โครงเดิมนะใช่ฮะใช่ฮะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับเขาปั้นลูกสุดยอดมากลูกเก่งมากเก่งมากเขาปั้นลูกนี่ครับ
ข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเชิญครับทั้งกรรมการครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับรายการท้าทายน้องข้าวปั้นว่าให้สร้างสรรค์งานที่ไม่เคยทำมาก่อนและภารกิจนี้ถ่ายทำไว้ล่วงหน้าแล้วครับทีมงานครับขอชมภาพครับชมหน่อยสินี่คือห้องที่เราจะเตรียมให้กับน้องข้าวปั้นครับชอบสีมีดินจำนวนมากครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นเราครึงก่อนใช่ไหมลูกครับเหมือนจะเอาดินเสียบไปในแกนนะครับนี่คือเหมือนกับเป็นโครงกระดูกไหมลูกยึดไว้ใช่ไหมลูกเอาเป็นฐานเป็นฐานอ๋อเป็นฐานความเร็ว10เท่านะครับโอ้โหน่าจะเป็นองค์พระนี่เฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะสวยเลยอ่ะนี่ส่วนตาส่วนคิ้วนะครับเฮ้ยนี่ส่วนลำตัวนะครับโอ้โหความเร็ว10เท่านะครับเราเรียนเรื่องโครงสร้างมนุษย์มั้ยลูกหรือว่านี่คือจากความเข้าใจของเราเองเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างจากความเข้าใจนี่คือโครงสร้างจากความเข้าใจครับนั่นหมายความว่าเขายังต่อยอดได้อีกนะครับถ้าได้วิชาเพิ่มเติมนะครับโอ้โหดูใส่รายละเอียดวันนี้เติมรายละเอียดแล้วครับมีการตกแต่งเติมลวดลายนะครับโอ้โหโอ้โหผมมีพ่นสเปรย์ครับสเปรย์อะไรอ่ะลูกเป็นสเปรย์สีดำสเปรย์สีเหรอใช่โอ้ยสวยแล้วผมลุกแล้วอ่ะสวยแน่ๆผมว่าผมเห็นเทพ3องค์นะเทพสามองค์ใช่ไหมลูกใช่ครับท่านประธานครับผลงานชิ้นนี้ครับเข้าปั้นนานที่สุดในชีวิตครับใช้เวลารวมกัน6ชั่วโมงแต่เป็น6ชั่วโมงที่เขามีความสุขและอิ่มเอมใจมากและผลงานที่เขาสร้างสรรค์ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับทีมงานครับใช่ครับและนี่คือผลงานของน้องข้าวปั้นครับโอ้โหงานศิลปะชิ้นนี้มีชื่อว่าพัตรีมูลติค่ะพัตรีมูลติโอ้โหอธิบายแต่ละองค์สิลูกดินน้ำมันพระพรหมค่ะพระพรหมเป็นผู้สร้างค่ะครับแล้วก็พระนารายณ์พระนารายณ์เป็นผู้รักษาโลกค่ะครับแล้วก็พระศิวะเป็นผู้ทำลายโลกครับโอ้โหโหดมากโอ้โหสุดมากอ่ะฝีมือแบบสมมุติว่ามีผู้ชมรายการชมอยู่แล้วอยากให้ข้าวปั้นสร้างสรรค์งานแนวนี้เรารับทำไหมลูกเพราะมันยากมากรับทำครับรับทำแล้วเรื่องงานศิลปะราคายังไงอะไรเงี้ยลูก
ราคาสัก300ครับองค์ละ100องค์ละ300เลยลูกใช่องค์ละ100ครับองค์ละโอ้ผมไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับองค์ละ100ไม่ได้นะครับไม่ได้เขาปั้นลูกเข้าใจว่าหนูอยากให้งานศิลปะของหนูไปอยู่กับผู้คนให้ได้มากที่สุดแต่ว่างานของหนูมีคุณค่าลูกแล้วงานที่มีคุณค่าก็คือมีมูลค่าตามมาด้วยผมขออนุญาตขั้นต่ำองค์ละ 1,000 นะองค์ละ 1,000 นะก็มากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับแต่ผมว่าน่าจะเริ่มต้นที่ 1,000 เพราะว่าโอ้โหค่าแรงความทุ่มเทของศิลปินด้วยนะเขาปั้นลูกสมมติว่าถ้ามีคนติดต่อจริงเราจะคุยเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงอ่ะหรือคุยกับแม่คุยกับแม่คุยกับแม่นะครับเพราะตามที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคือน้องสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็สะสมเงินเพื่อจะได้ดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยอยู่คุณแม่ก็ใกล้จะแข็งแรงเต็มที่สมบูรณ์แล้วเนาะใช่ครับพัตรีมูลติสุดยอดมากลูกสวยงามมากครับพ่อครับทีมงานครับรบกวนได้ครับละเอียดครับทางกรรมการครับวันนี้เราได้พบกับเด็กอีกหนึ่งคนที่เติบโตทั้งร่างกายและผลงานบนเวทีซูเปอร์เทนของเรานะครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเข้าปั้นมาวันนี้นะลูกหนูเติบโตทั้งฝีมือครับแล้วก็หัวใจของหนูจริงเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันมีค่ามากๆลูกหนูอายุเท่านี้หนูปั้นสิ่งนี้ได้มันมีความพิเศษในตัวหนูแล้วในอนาคตหนูจะต้องเติบโตแล้วสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้อีกแน่นอนแล้วครูและพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้กับหนูแล้วก็คุณแม่ด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับที่มาวันนี้ครับท่านกรรมการครับความฝันที่พาน้องเข้าปั้นมาซูเปอร์เทนก็คือเขาอยากขอทุนไปดูแลรักษาคุณแม่ที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งขั้นที่1ครับทั้ง3ท่านครับขอให้ความกตัญญูนี้รักษาหนูให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับเข้าปั้นลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของลูกเรื่องราวความฝันผมว่าปั้นให้ผู้ใหญ่กิ่งพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในเขาปั้นมากนะลูกผู้ใหญ่กิ่งพาวเวอร์ฝากกำลังใจให้คุณแม่แข็งแรงเร็วๆนะลูกนะและฝากงบประมาณให้เขาปั้นไปดูแลคุณแม่ 20,000 บาทจากกิ่งพาวเวอร์ครับขอบคุณครับเขาปั้นลูกเราทำความฝันได้สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจนะลูกนะอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดลูกแม่ครับแม่นะลูกเขาปั้นถอดแมสได้ลูกไปสูบเป็นระยะห่างให้เขาปั้นลูกอยากจะพูดอะไรกับแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชิญครับครับแม่ครับปั้นทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวปั้นดูแลแม่เองครับโหหายไวๆนะครับแม่รักแม่ครับขอบคุณมากลูกเด็กผู้ชายดูจะพิเศษขอคุณแม่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ในเร็ววันนะลูกนะนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วนักปั้นดินของเรานะครับน้องเขาปั้นครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะจริงๆแม่เราอยู่ตรงนี้แต่แม่ไม่ครับเนี่ยศิลปินสวัสดีครับเนี่ยผมว่าสุดศิลปินต้องเดินเดี๋ยวต้องมาไอ้อย่างเนี้ยเก่งมากเลยครับลูกเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากครับน้องทำดีมากเลยลูกเก่งมากน้องตื่นเต้นไหมครับครับน้องทำมากดีมากเลยลูกนะเก่งมากเลยครับท่านผู้ชมครับมีข่าวสำคัญจะแจ้งให้ทราบตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางให้ติดต่อกันระหว่างรายการกับผู้ชมรายการก็คือช่องทางผ่านไลน์ครับไลน์แอดครับแอดได้ที่แอดซูเปอร์เทนทีวีนะครับเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันก็จะมีเรื่องราวเบื้องหลังรายการคลิปสนุกๆนะครับกิจกรรมร่วมสนุกแจกรางวัลหรือสมัครร่วมรายการได้ด้วยผ่านไลน์แอดของซูเปอร์เทนครับแอดซูเปอร์เทนทีวีฝากด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของซูเปอร์จิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ